ล้วค่ะทุกคนวันนี้มาดามพามาดูบรรยากาศแบบว่าไปทานข้าวนอกบ้านมานะทุกคนอันนี้ก็ไปที่จังหวัดสระแก้วเนาะก็จะเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งแต่ว่ามาดามจำชื่อไม่ได้แล้วเนาะก็จะมีพวกประมาณแบบว่าอาหารซีฟู้ดเนี่ยสดๆให้เราเลือกเนาะแล้วข้างในร้านเนี่ยบรรยากาศก็จะดีแล้วก็จะมีที่เล่นให้เด็กๆเนาะคือสิ่งนี้เด็กๆถูกใจมากเพราะว่าเด็กๆเนาะไปเล่นแล้วก็แบบว่าไม่รู้จะไปนั่งเล่นตรงไหนอันนี้เขาจะมีเด็กๆไปเล่นกันเนาะก็ตัวเล็กมาดามก็ไปเล่นแบบสนุกสนานเลยทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแบบโซนร้านอาหารนั่งด้านหน้านะแล้วก็จะเป็นมีแบบเป็นซุ้มๆแบบนี้มาดามเลือกนั่งซุ้มนะแล้วก็สั่งหมูกรอบผักบุ้งหมูกรอบมารสชาติดีเลยทีเดียวทุกคนอร่อยจริงๆทุกคนคือสั่งแล้วก็อาหารมาไวมากไม่ต้องรอมานทุกคนก็มีไก่ทอดเกลือของเด็กแล้วก็สั่งกุ้งเผาไปแค่ครึ่งกิโลทุกคนไม่ได้สั่งเยอะเพราะว่ากลัวกินไม่หมดไงแล้วน้ำจิ้มเขาโขติเรื่องน้ำจิ้มนิดนึงเนาะน้ำจิ้มจะไม่แซ่บเนาะเพราะว่าเหมือนเป็นน้ำจิ้มขวดอะแต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าตำสดเนี่ยน่าจะแซ่บกว่านี้แต่โดยรวมแล้วรสชาติโอเคเลยกุ้งสดแล้วก็หวานแบบดีอ่ะเพราะว่าเป็นกุ้งที่เขาตักมาสดๆจริงๆแล้วเขาก็มาเผาให้เราเนี่ยรสชาติก็ได้ทีเดียวทุกคนอันนี้ให้ไปเลย100คะแนนทุกคนอร่อยมาร้านอร่อยคนก็ไม่ค่อยเยอะมากเยอะมากไม่ต้องรอไม่มีคนรออยู่ไม่แต่เขาไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่ามันหวานแค่ไหนมันหวานใช่ไหมต้องรีวิวไหมต้องรีวิวไหมรีวิวพี่คนเยอะเหรอต้องทำรีวิวดีๆหรอกเขาไม่ได้จ่ายเรานะเหรอแล้วก็ทำบุญนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามีคุณพิการมาร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญเนาะให้เด็กๆแบบว่าฝึกทำบุญไปในตัวเนาะทุกคนแอบจิบน้ำลำไยนิดนึงเนาะสั่งมาขวดเดียวเองทุกคนไม่ได้สั่งเยอะลาบกุ้งสดก็ฟินไม่ไหวแบบสมุนไพรนิดนึงนะทุกคนไข่ตุ๋นดีเลยไข่ตุ๋นต้องบอกเพราะว่ารีวิวไปหลายรอบแล้วไข่ตุ๋นผีโลกให้ทุกคนเพราะว่ามาทำจับหม้อสั่นไงทุกคนคือแบบรสชาติดีอันนี้มาดามชอบมาดามให้120คะแนนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าชอบจริงรสชาติแบบใช้ได้เลยแล้วก็มันแปลกดีเพราะว่ายังไงเพราะว่าเขาใส่แบบพริกเผาไงมาดามไม่เคยกินอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วเด็กๆก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ผู้ใหญ่ก็กินจนจุกนะทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย